ยักษ์สนุกตื่นเต้นเร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 1ข้อมูลทั่วไปโรนัลอาราโฮอายุ22ปีสัญชาติอุรุกวัยส่วนสูง188เซนติเมตรตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวาตำแหน่งอื่นที่เล่นได้คือเซ็นเตอร์แบ็กค่าตัวโดยประมาณ30ล้านปอนด์หมดสัญญา30มิถุนายนปี2023 2. สไตล์การเล่นอาราโฮเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่โดดเด่นเรื่องเกมรับที่สามารถหยุดเกมรุกของคู่แข่งได้ดีเป็นพิเศษด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งสปีดความเร็วและความสามารถในการอ่านดักทางคู่ต่อสู้ได้อย่างแม่นยำเขาจึงมีเกมรับที่โดดเด่นมากกับบาร์เซโลนาคำจำกัดความในการเล่นของอาราโฮน่าจะระบุได้ว่าเป็นเซ็นเตอร์ที่อ่านเกมเข้าสกัดบอลได้อย่างเด็ดขาดหยุดเกมรุกคู่ต่อสู้ในการป้องกันพื้นที่สุดท้ายได้ดีมากๆมีความเร็วความแข็งแกร่งและลูกกลางอากาศที่โดดเด่นสุดๆแถมยังดุดันและมีศักยภาพที่จะเก่งในอนาคตได้อีกเยอะเพราะยังอายุน้อยสามารถระบุได้ว่าเป็น no nonsense center back ที่เป็นสายผสมระหว่างตัว stopper กับตัว cover ถ้านึกไม่ออกให้คิดถึงการเล่นที่เน้นการป้องกันเกมรุกคู่แข่งให้ทีมเป็นหลักเหมือนกับราเฟลวารานในด้านของโรการเล่นของกองหลังตัวหยุดเกมรุกคู่แข่งอ่านเกมคู่ต่อสู้เก่งเหมือนกันทั้งคู่แต่น่าจะมีความบู๊มากกว่าวารานมีความเป็นสต็อปเปอร์อยู่ในตัวสูงกว่าที่จะเป็นตัวบุญเนื่องจากสไตล์การเล่นที่ดุดันรวดเร็วแข็งแรงในแบบกองหลังอเมริกาใต้แท้ๆซึ่งเป็นสไตล์ที่ควรจะมีไว้ในแนวรับสักหนึ่งคนที่จะหยุดเกมคู่แข่งได้แบบขาดเพราะงั้นด้วยจุดเด่นของเขาจึงมีความเป็นสต็อปเปอร์ที่มั่นใจและกล้าเข้าบอลเหมือนกับเอริกไบยี่อยู่ด้วยเช่นกันเป็นส่วนผสมของการอ่านดักทางของวารานบวกกับการเข้าแท็กเกิลที่แม่นยำและรวดเร็วของไบยี่ด้วยการเล่นที่เข้าปะทะเป็นหลักและมีสปีดความเร็วอาราโฮสามารถเล่นได้ในตำแหน่งฟูลแบ็ครวมถึงเซนเตอร์ตัวข้างด้วยแต่ที่บาร์เซโลนาเขาคือคู่หูของเคราดปิเก้นั่นเองที่ทำหน้าที่สกัดบอลจังหวะสุดท้ายแท็กเกิลเคลียร์บอลและบล็อกจังหวะยิงของคู่แข่ง 3. จุดเด่นในหัวข้อนี้ต้องบอกว่าวันนี้จะชี้เห็นถึงจุดเด่นของการเล่นที่เป็นการพ่วงเอาข้อดีทางด้านทักษะฟุตบอลที่เกี่ยวเนื่องกันในแต่ละหัวข้อซึ่งหลักๆจะมีจุดเด่นอยู่6อย่างดังนี้เกมรับภาคพื้นดินแท็กเกิลกายภาพที่ดีการตามประกบการดวลลูกกลางอากาศการอ่านเกม 3.1 กล่าวรูเอลปกติแล้วเราจะพูดถึงจุดเด่นในเรื่องของทักษะการเล่นและจุดแข็งของนักเตะแต่ครั้งนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้เป็นหลักเพราะมันเด่นมากๆนั่นก็คือการดวลภาคพื้นดินคือพูดง่ายๆว่าใครจะผ่านเขาไปได้นั้นยากมากๆไม่ว่าจะเป็น1-1หรือจะเป็นการเข้าทำของตัวรุกพื้นที่สุดท้ายการหยุดเกมรุกของอาราโฮทำได้ดีแม่นยำและแข็งแกร่งและชนะได้ยากมากๆในการเผชิญหน้ากับเขา 3.2 แท็กเกิลต่อเนื่องมาจากข้อเมื่อกี้สกิลที่เด่นมากๆคือเรื่องของการเข้าบอลที่แม่นยำและหนักหน่วงและนี่คือคุณสมบัติของกองหลังที่ดีที่จะต้องเข้าสกัดบอลให้แน่นและขาดการแท็กเกิลของดาวเตะรายนี้โดดเด่นเห็นได้ชัดมากๆในสนามแต่ถ้าต้องการสติประกอบอาราโฮเข้าแท็กเกิลทั้งหมด25ครั้งชนะ16ครั้งหรือคิดเป็น 64%ซึ่งถ้าแยกเป็นการเข้าแท็กเกิลใส่คู่แข่งที่พยายามเลี้ยงบอลผ่านจากทั้งหมด18ครั้งอาราโฮแท็กเกิลสำเร็จถึง13ครั้งคิดเป็น 72.2% ความแม่นยำในการแท็กเกิลเป็นสกิลที่โดดเด่นที่สุดอีกอย่างของเขาในช็อตการเข้าบอลใส่คู่ต่อสู้และเอาชนะสำเร็จ 3.3 ฟิสิคอลทางด้านกายภาพร่างกายของโรนัลด์อาราโฮถือว่าเป็นจุดแข็งมากๆในวัย22ปีรับประกันความสดความเร็วความแข็งแกร่งส่วนสูง188เซนติเมตรก็ไม่เสียเปรียบกองหน้าคู่แข่งทั้งในด้านความหนาแรงปะทะและสปีดความเร็วพูดง่ายๆว่าข้อ 3.3 นี้รวมเอาทั้งสเตรนท์และสปีดเอาไว้ในข้อเดียวนั่นคือทั้งแข็งทั้งเร็วจุดที่น่าสนใจคือสปีดต้นและความคล่องตัวของอาราโฮค่อนข้างดีมากเพราะถ้าสังเกตการเล่นของเขาให้ดีๆการเข้าประกบและการเจอกับคู่ต่อสู้ไม่ว่าตัวรุกดังกล่าวจะโยกหลอกหรือพยายามเลี้ยงผ่านยังไงความคล่องตัวความเร็วสปีดต้นก็จะไล่ตามคู่แข่งได้ทันเสมอไม่ค่อยเว๋อไม่ค่อยหลุดต่อให้เจอตัวที่มีความพลิ้วมากๆก็ตามแน่นอนร่างกายที่แข็งแกร่งทำให้การบังบอลคู่ต่อสู้ของเขาก็ได้เปรียบตามไปด้วย
3.4 Marking ความสามารถในการตามประกบคู่ต่อสู้ทำได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการเข้าบอลหรือไม่เข้าบอลในจังหวะแท็กเกิลอาราโฮตามประกบแบบกัดไม่ปล่อยได้ดีสังเกตได้จากจังหวะที่คู่ต่อสู้หลุดมาหลายครั้งก็มีสมาธิและการขยับปิดมุมรวมถึงบล็อกคู่แข่งได้อย่างโดดเด่น 3.5 Area Duel การดวลลูกกลางอากาศนอกจากการดวลที่เป็นกราวดูเอลแล้ว Area Duel ก็เป็นจุดแข็งของอาราโฮด้วยสถิติการดวลลูกกลางอากาศถือว่าดีมากในระดับที่เป็นกองหลังที่รับมือและแย่งมงได้เก่งทั้งจุดแข็งจากฟิสิคอลที่ร่างกายแข็งแกร่งและจัมปิ้งรีชดีมากๆจากส่วนสูง188ซมอัตราการแย่งมงสำเร็จของอาราโฮอยู่ที่ 77% ซึ่งก็สูงอยู่ในระดับเดียวกับแม็กไกว์วารานที่แย่งมงได้ดีนอกจากแรงกระโดดแล้วการใช้หัวหรือ heading ก็ถือว่าดีและแม่นยำ 3.6 Antiception การอ่านเกมเรื่องของการอ่านเกมถือว่าเป็นจุดเด่นที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าเห็นแต่การเข้าแท็กเกิลที่หนักหน่วงแม่นยำแต่จริงๆแล้วโรนัลด์อาราโฮถือเป็นกองหลังที่ใช้สมองเล่นพอสมควรเพราะก่อนที่เขาจะเข้าแท็กเกิลในแต่ละจังหวะก่อนหน้าช็อตนั้นอาราโฮจะอ่านเกมดักตัดบอลก่อนอยู่เสมอซึ่งเมื่ออ่านล่วงหน้าแล้วมันจะทำให้เขาเล่นช็อตต่อไปได้โดยได้เปรียบคู่ต่อสู้และทำให้การตัดสินใจทำได้ดีมากๆข้อนี้ไม่ใส่เป็นจุดเด่นไม่ได้จริงๆ 3.7 จุดเด่นอื่นๆประเด็นนี้จะเป็นจุดเด่นที่รองลงมาแต่จะไม่โดดเด่นเท่า5ข้อแรกซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในตัวเขามีดังนี้ Passion กับเกมบวกกับความดุดันความกล้าในการเข้าบอลความแม่นยำในการจ่ายบอลอัตราการจ่ายสำเร็จก็ไม่ถือว่าแย่และราว 89-90% โดยเฉพาะการจ่ายระยะสั้นและระยะกลางเติมเกมรุกได้ดีเติมขึ้นมาโขกทำประตูให้ทีมได้จากการทำไป3เม็ดจาก XG แค่ 0.9 ก็ทำให้ GXG ของเขามากถึงบวก 2.1 3.8 จุดอ่อนแน่นอนถ้าเก่งขนาดนี้ค่าตัวก็คง 50-60 ล้านไปแล้วแต่จากการพยายามหาจุดที่ยังต้องปรับปรุงของโรนัลด์อาราโฮก็ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปหลายด้านเช่นการเข้าบอลที่มั่นใจบางครั้งหลายๆช็อตไม่น่าเล่นแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียฟาวล์ในเขตโทษเช่นกันข้อนี้มาจากการเล่นด้วยบทบาทที่เป็นกองหลังอ่านตัดบอลและหยุดเกมรุกคู่แข่งไม่ให้ไปถึงผู้รักษาประตูดังนั้นการเข้าถึงตัวคู่แข่งบางทีมีมือไม้ออกก็ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงทำฟาวล์พอสมควรไม่ใช่กองหลังตัวเล่นกับบอลข้อนี้ถือเป็นสิ่งที่ขาดของอาราโฮซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ถึงกับเป็นปัญหาสักเท่าไหร่เนื่องจากกองหลังยุคปัจจุบันจะต้องมีความสามารถในการเล่นกับบอลมากขึ้นกว่ายุคก่อนแต่เขาจะไม่โฮบอลมากนักแต่การจ่ายบอลอยู่ในระดับที่ดีแม้การวางยาวของอาราโฮจะไม่เด่นเท่าบอลสั้นแต่คำว่าไม่เด่นของเขาการจ่ายบอลก็มีเปอร์เซ็นต์สำเร็จสูงมากอยู่ที่ 68.2%จ่ายบอลยาว198ครั้งสำเร็จ135ครั้งนิสัยการเข้าบอลที่หนักหน่วงทำให้หลายๆครั้งมีปัญหาอาการบาดเจ็บยิบย่อยเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยๆไม่ถึงกับน่าเป็นห่วงไม่ได้มีอาการเรื้อรังหรือเจ็บจุดสำคัญแต่ก็เป็นปกติของกองหลังที่เข้าแท็กเกิลหนักเช่นนี้นอกนั้นจุดอ่อนในสนามแบบเด่นชัดจริงๆแทบไม่มี3ข้อที่ว่ามาก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสักเท่าไหร่4ระดับความน่าสนใจและการนำมาเสริมทีมโรนัลด์อาราโฮเหมาะกับทีมที่มีปัญหาในด้านเกมรับในพื้นที่สุดท้ายซึ่งถ้าทีมใดที่มีปัญหากองหลังเหวอเกมรับรั่วเหมาะมากที่จะซื้อเข้าไปเสริมทัพศักยภาพที่จะเก่งขึ้นอีกในอนาคตถือว่ามีอีกมากเพราะอายุแค่22ปีถ้ามีชั่วโมงบินการลงสนามเยอะก็จะยิ่งไปได้ไกลกว่าเดิมมากเพราะปัจจุบันในวัยเท่านี้แต่สามารถขึ้นมาเป็นตัวจริงของบาร์ซ่าได้แล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดาการเล่นของเขาทดแทนจุดที่ดรอปลงไปของปิเก้ได้เยอะซึ่งการเล่นของอาราโฮมีนักเตะตัวเก๋ายืนอยู่รายล้อมและน่าจะถ่ายทอดวิชาการเล่นการยืนตำแหน่งให้กับเขาได้ดีขวาคือดานิเอลอเวสซ้ายคือราดปิเก้ขณะที่ข้างหน้าก็มีบูสเกตยืนคุมกลางต่ำและรับบอลให้อีกในอนาคตโรนัลด์อาราโฮจะเป็นกองหลังที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและจะเก่งขึ้นกว่านี้อีกแน่นอนถามว่าถ้ามีโอกาสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรลองไปเซ็นสัญญาหรือซื้อมาไหมสำหรับนักเตะรายนี้ถ้าเป็นในแง่ของความคุ้มค่าและการเข้ามาเป็นกำลังหลักทดแทนนักเตะที่ฟอร์มการเล่นมีปัญหาอย่างแฮร์รี่แม็กไกวร์ก็ถือว่าน่าลองมากๆเพราะเขาเป็นนักเตะที่เล่นได้อย่างดุดัน
เกมรับเหนียวแน่นหนักหน่วงซึ่งจะแตกต่างจากตัวหลักทั้ง3อย่างวาลานดีเดเลิฟและแม็กควายมากๆ